นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ตอบกรณีสื่อออสเตรเลียแฉร้อยเอกธรรมนัสเคยติดคุกคดียาเสพติด4ปีคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ตอบคำถามกรณีสื่อออสเตรเลียออกมาแฉร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยติดคุกคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย4ปีขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสจะต้องมาชี้แจงเองส่วนจะกระทบภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่มองว่าเป็นเรื่องเก่าและร้อยเอกธรรมนัสได้เคยเก่าแล้วว่าปัญหาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อครม.พร้อมทั้งไม่ทราบว่าจะมีกระบวนการจ้องล้มรัฐบาลหรือไม่ส่วนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันว่าร้อยเอกธรรมนัสจะต้องเป็นผู้ชี้แจงเองเพราะส่วนตัวไม่ทราบและเจ้าตัวรู้ดีที่สุดนำอ้อยคอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะนอกจากนี้ค่ะพลเอกประวิตรเผยนะคะว่าคุยพักเล็กแล้วมั่นใจไม่มีถอนตัวพร้อมย้ำอภิปรายถวายสัตว์เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งวอรุ่มน้ำนะคะว่าจะมีการตั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสนทช.ค่ะโดยมีตนเองเป็นประธานและจะตั้งอยู่ที่สทนช.นะคะซึ่งหน่วยงานนี้จะดูแลภาพรวมทั้งประเทศทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังยืนยันค่ะว่าไม่มีปัญหากับพรรคเล็กในการจัดสรรเก้าอี้กรรมาธิการและไม่มีพรรคเล็กถอนตัวค่ะซึ่งเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วขณะเดียวกันพลเอกประวิตรยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมศึกอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ด้วยค่ะว่าเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีไม่ต้องกำชับส.ส.ในการอภิปรายเพราะหากพูดเกินเลยไปเจ้าตัวจะต้องรับผิดชอบเองส่วนที่มีการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้นะคะเห็นว่าควรจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมก่อนเรื่องรัฐธรรมนูญไว้ค่อยคุยกันซึ่งการที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าทุกพรรคการเมืองก็มีความคิดเป็นของตนเองซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องถามประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากประชาชนค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นอาชญากรรมค่ะตำรวจรวบ3คนร้ายใช้กำลังชิงโทรศัพท์สาวขณะนั่งอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทความคืบหน้ากรณีภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่สน.ทองหล่อได้บันทึกภาพคนร้าย3คนขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อนจะใช้กำลังทำร้ายผู้หญิงเพื่อชิงโทรศัพท์มือถือแล้วหลบหนีไปแต่ภายหลังขับขี่รถออกได้ประมาณ10เมตรค่ะปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของคนร้ายเกิดเสียหลักทำให้รถล้มทั้งหมดจึงต้องช่วยกันพยุงรถขึ้นและรีบหนีไปค่ะโดยทำมีดปอกผลไม้ตกเอาไว้ด้วยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท22เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครหลังจากได้รับแจ้งความร้องทุกข์นะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสน.ทองหล่อได้เร่งหาเบาะแสจนทราบที่อยู่ที่แน่ชัดก่อนจะนำกำลังเข้าจับกุมตัวคนร้ายได้ในที่สุดเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอ้างว่าตกงานและเพิ่งก่อเหตุเป็นครั้งแรกด้านพันตำรวจเอกนิติวัฒน์แสนสิงห์ค่ะผู้กำกับการสน.ทองหล่อเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้มีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ27ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์ระบุนะคะว่าขณะที่นั่งคุยโทรศัพท์อยู่ริมถนนมีคนร้าย3คนขี่รถจักรยานยนต์มาประชิดจากนั้นหนึ่งในคนร้ายค่ะได้ลงมาทำร้ายร่างกายชกต่อยและเตะเพื่อชิงเอาโทรศัพท์มือถือไป2เครื่องก่อนที่จะรีบหลบหนีไปค่ะซึ่งตำรวจนะคะสามารถติดตามจับกุมคนร้ายทั้งหมดได้ที่บ้านพักในซอยประชาสงเคราะห์2ย่านดินแดงค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN